ท่องเที่ยวเมืองสามหมอกคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงพากันหลั่งไหลเข้าท่องเที่ยวที่ทุ่งบัวตองโดยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอย่างเนืองแน่นและยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่ออากาศในพื้นที่เริ่มหนาวอย่างแท้จริงแล้วนายณรงค์พัฒน์นาคทรัพย์นายอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปิดเผยว่าเมื่อค่ำของวันที่17พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้นายอาทิตย์อุดแบนเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงานนำสมาชิกอส.อำเภอขุนยวม6ร่วมกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานทุ่งบัวตองเจ้าหน้าที่อบต.แม่อู่คอและผู้ช่วยบ้านหัวแม่สุรินทร์ออกตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมทั้งให้คำแนะนำกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยวบริเวณจุดกางเต็นท์ที่3โซนทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวกางเต็นท์ในโซนที่กำหนดไว้เท่านั้นพบว่าไม่มีการละเมิดฝ่าฝืนกางเต็นท์ริมถนนนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือก่อเหตุวุ่นวายใดๆการออกตรวจสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างแรมที่ทุ่งบัวตองวนอุทยานทุ่งบัวตองได้รายงานสถิตินักท่องเที่ยวในวันที่17พฤศจิกายน2566ดังนี้ค่ะ1เด็ก40คน2ผู้ใหญ่775คน3ผู้สูงอายุ173คน4ชาวต่างชาติ50คนรวมทั้งสิ้น 1,038 คนยานพาหนะ1รถยนต์216คัน2รถจักรยานยนต์117คันรวมทั้งสิ้น332คันนายบัญชารามสิริหัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566สถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ห้วยน้ำดังรวมนักท่องเที่ยวจำนวน540คนนักท่องเที่ยวชาวไทย400คนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ140คนพักค้างแรมจำนวน60คนสถิติยานพาหนะรถจักรยานยนต์124คันรถยนต์153คันรวมยานพาหนะ277คันอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่ห้วยน้ำดัง 13.0 องศาเซลเซียสสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเช้านี้พบว่าอุณหภูมิได้ลดลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่สูงยอดดอยอุณหภูมิลดต่ำอย่างรวดเร็วเหลือ10กว่าองศาขณะที่ในตัวแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด 20.0 องศามีหมอกปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ทศพลภาพข่าวสุกัญจน์วลิสุวรรณรายงาน